ต่อกันที่คู่จิ้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอกันบ้างดีกว่านะคะพุทธจุ๋ยเพิ่งจะมีภาพแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสุขสันต์ตะละลาไปเมื่อวันก่อนนะเขาก็เลยลุ้นกันว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะคะแต่ที่แน่ๆใกล้วันแม่แล้วเตรียมไปอุดหนุนดอกมะลิกันดีกว่าค่ะพระเอกหนุ่มพุทธพุทธิชัยพร้อมด้วยสาวเสียงดีมาตั้งระดับดาวร่วมกันเป็นตัวแทนถ่ายโปสเตอร์เชิญชวนซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติประจำปี2560จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกยากรวมทั้งเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนอีกด้วยค่ะโดยงานนี้หนุ่มพุทธยังเผยถึงวันคล้ายวันเกิดอายุ34ปีของแฟนสาวจุ๋ยวรัตยาเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาว่านอกจากจะควงคู่กันไปทำบุญที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมแล้วยังได้ไปกราบไหว้ขอพรคุณพ่อคุณแม่ของสาวจุ๋ยที่บ้านเกิดฝ่ายหญิงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยถึงอย่างนั้นนะคะหนุ่มพุทธก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องงานวิวาแต่อย่างใดค่ะเราก็ไปไหว้ในฐานะที่เราไปด้วยกันนี่แหละครับก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษครับโอกาสพิเศษก็คือเป็นวันเกิดของเขาคุณแม่มีถามเรื่องแต่งงานยังไม่ได้ถามครับยังไม่ได้ถามใช่อันนี้ก็ไปในวาระที่เป็นวันเกิดเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วยังไงเดี๋ยวบอกแน่นอนครับติดเรื่องเงินครับผมก็ทำงานหาเงินก่อนนะฮะก็ฝากให้ดูแลแหละครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ประจวบแล้วบางทีเขาไม่ค่อยได้มาอยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราว่างหรือเราเป็นกำลังใจให้ในเรื่องที่มันหนักหนักหรือเป็นกำลังใจให้กับวันที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันคล้ายวันเกิดหวานใจสาวทั้งทีหนุ่มพุทธก็ไม่พลาดมอบของขวัญสุดพิเศษให้ถึงนั้นก็ขออุบไว้ไม่บอกให้รู้ว่าเป็นอะไรขอรู้กันแค่2คนก็พอค่ะ